ของคุณพ่อคุณพ่อลูกสี่คนนี้ยังแซ่บยังฮอตเหมือนเดิมพ่อเจฮอตมากๆบ้านนี้เขาฮอตมากขนาดลูกสาวยังสวยเลยแล้วก็เจอกระแสดราม่าตอนที่ไปเที่ยวทะเลกันแล้วคุณแม่ปิ่นเนี่ยเขาใส่บิกินี่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะในโลกโซเชียลว่าแบบมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าใส่ชุดแบบนี้ต่อหน้าลูกๆแล้วลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วคุณพ่อเจก็งงค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยแหละเขาบอกว่าอุตส่าห์ยกบ้านกันไปพักผ่อนสุดชิลริมทะเลภูเก็ตแม่ปิ่นก็เลยขอโชว์เซ็กซี่อวดหุ่นสุดเสี้ยนในวัย42ปีซะหน่อยทำเอาโอ้โหคุณขาตะลึงงึงงันกันทั้งโลกโซเชียลเลยนะคะแต่ว่างานนี้คือมีคนชอบมีคนปลื้มก็ต้องมีคนติงว่าทำไมล่ะคุณแม่ลูกสามถึงแต่งตัวเกินงามต่อหน้าลูกชายแล้วก็เพื่อเป็นการสยบข่าวกระแสดราม่านะคะคุณพ่อสุดหล่อคุณเจก็พาน้องเจ้านายแท็กทีมกันมาออกมาย้ำชัดเลยว่าไปทะเลทั้งทีเนี่ยไม่โชว์ของดีจะได้เหรอจริงนั่นน่ะสินะและที่สำคัญครอบครัวเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจโลกโซเชียลที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้จ้าธรรมดาครับไม่เป็นไรเลยแล้วก็ฝากขอบพระคุณทุกคนด้วยที่แบบเข้าใจแล้วแบบหลายคนก็โอ้เยอะอ่ะที่ซัพพอร์ตเรามาเราก็แบบเราก็บอกเขาไม่มีปัญหาเราไม่ได้โกรธคนโพสอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติของครอบครัวเราเป็นแบบนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็น่ารักดีแสดงว่าทุกคนเขาก็ติดตามทรงคุณปิ่นมากเลยเพราะว่าของมีก็ต้องโชว์ธรรมดาไม่รู้ว่าโอ้ลูกๆที่บ้านเราโอเพ่นมากเพราะว่าบ้านเรามีสระว่ายน้ำมีอะไรเราว่ายน้ำเล่นกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วนี่เขาอยู่แม่กับเด็กอยู่แล้วเขาเล่นน้ำกันมาตั้งแต่เด็กที่สระว่ายน้ำที่บ้านคุณแม่เขาไม่เขินลูกคุณลูกเขาไม่เขินคุณแม่หรอกเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะส่วนที่ถูกจับตามองว่าลูกสาวคนโตน้องเจด้าตอนนี้แตกเนื้อสาวสะพรั่งมีผลงานให้ได้ติดตามกันแบบโอ้ยฮอตไม่แพ้คุณพ่อเลยตอนนี้ต้องบอกแบบนั้นนะคะแถมมีการจับถ่ายแบบคู่กับหนุ่มฮอตอย่างน้องนายณภัทรนะคะหลายๆคนเขาก็ฟินค่ะพากันตั้งเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่จนแววบอกว่าพ่อเจเนี่ยชักจะออกอาการห่วงลูกสาวขึ้นมาแล้วหรือเปล่านะงานนี้เจ้าพ่อเพลงแดนซ์ขอเคลียร์ชัดๆเลยว่าให้อิสระกับลูกๆเนี่ยเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็งานในวงการด้วยแต่ขอให้ทุ่มเทความสำคัญกับการเรียนเป็นหลักก่อนเท่านั้นเองค่ะผมห่วงลูกเลยแบบเฮ้ยทุกคนที่ตาม Instagram ผมอยู่เนี่ยมีคนตามอยู่ 1,100,000 คนเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าผมก็เฮฮาธรรมดาห่วงพี่ไหมก็ห่วงเจด้าเขาโตแล้ว18แล้วแล้วก็เขาเป็นเด็กดีอ่ะเขาตัดสินใจอะไรเองได้ถ้าเขาจะคบกับเรื่องเป็นเรื่องของเขาเขาโตแล้วนะเราสอนพวกเขาตลอดเวลาว่าไอ้นั่นมันเป็นแค่โปรไฟล์ที่เราจะมีคนที่ชอบเราได้รูปร่างหน้าตาแต่สุดท้ายเราต้องเรียนหนังสืออย่างที่ส่งไปเรียนหนังสือตอนนี้นะอย่างเรียนหนังสือให้ดีให้จบหน้าที่หลักของเราก็คือเรียนหนังสือก่อนอายุอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรชอบอะไรคุณพ่อก็ไม่ได้ห้ามแต่ลูกสาวคนเดียวทั้งทีคุณพ่อเจจะไม่ห่วงได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยมีคนก็จิ้นใน Instagram เนี่ยโอ้ยอย่าให้คบกันจริงๆเลยรักกันจริงๆเลยเพราะเจมีการคอมเมนต์ตอบนะจ๊ะว่าพอๆหน่อยเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยขอให้เรื่องเรียนก่อนแต่ว่าบรรดาสะใภ้มโนนี่ยังได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ขอเป็นสมัครอีก1 คนนะคะดิฉันว่าหลายคนแล้วแหละเต็มปิดไปเดี๋ยวห่วงก้างเลยขนาดนั้นเปล่าไม่ปิดแล้วตีวงกลมจ้า